หายยังบัดดี้อ่ะฮะนี่คือบัดดี้ที่โดนพิษคางคกพ่นพิษใส่นะอ้วกแตกนะแล้วก็หายใจหอบก็เลยใจไม่ดีจับเขาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็เอายาเนี่ยค่ะยาล้างจืดเนี่ย1แคปซูลยัดใส่ปากป้อนแล้วก็ให้กินลงไปเลยแล้วก็กรอกน้ำไปนิดหน่อยนะตอนนี้เขาก็หายดีขึ้นเป็นไงเขาช่วยยังบัดดี้เขาช่วยยังรู้สึกจะดีขึ้นแล้วล่ะนะนั่งมานั่งกับยังไม่กล้าเอาอาหารให้กินเพราะว่ากลัวเขาอ้วกนะแล้วรอสักพักหนึ่งแต่คิดว่าคงหายแล้วแหละเพราะว่าได้อาบน้ำแล้วก็ล้างยาไปให้โอ้โหใจไม่ดีเลยเห็นเขาหายใจหอบแรงมากแล้วก็อ้วกออกมาค่ะนี่คือพิษของคางคกนะที่ว่าถ้าใครมีหมาก็อย่าปล่อยให้ไปเล่นกับคางคกนะอันนี้เราก็ไม่รู้ครั้งแรกเพราะว่าเห็นเขาไล่แต่ไม่คิดว่าแต่นี่เห็นเนี่ยคางคกตัวเล็กๆเองนะถ้าตัวใหญ่ไม่รู้จะโดนพิษขนาดไหนแต่ก็เนี่ยเพื่อนๆลางจืดเนี่ยสมุนไพรลางจืดแคปซูลเนี่ยมีติดไว้บ้านอันนี้นาตาลีติดไว้กินเองนะแต่งวดนี้เนี่ยได้ใช้ให้บัดดี้เพราะว่ากลางคืนแล้วตอนนี้ประมาณ3ทุ่มแล้วก็คิดว่าถ้ายังไงก็ต้องกินไปก่อนแหละเพราะว่าพาไปหาหมอไม่ทันแล้วแต่ก็โชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากมายก็คิดว่ายาล้างจืดนี่แหละคงจะช่วยได้นะกินไปสัก15นาทีก็รู้สึกว่าหายหายใจหอบแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งแทะอะไรเล่นๆเนี่ยยังไม่ได้ให้กินข้าวเลยกลัวเขาอ้วกเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งก่อนก็ได้ถ่ายคลิปนี้มาให้เพื่อนๆดูนะว่าถ้าใครมีหมาที่โดนพิษของคางคกเนี่ยนะก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะใช้ลางจืด1แคปซูลเท่านั้นแหละให้กินลงไปเลยกลืนลงไปเลยนะโอเคแล้วค่ะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะ